ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เหรียญเก่าโบราณที่ท่านเก็บสะสมไว้รู้หรือไม่ว่าบางเหรียญมีราคาสูงเหรียญนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่1.74 กรัมความโตของเหรียญอยู่ที่17 มิลลิเมตรเป็นเหรียญ10 สตางค์ปีพ.ศ. 2500ด้านหน้าจะมีพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นตราแผ่นดินปีพ.ศ. 2500เหรียญ10สตางค์มีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบคือเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงซึ่งเนื้อทองเหลืองก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกคือบล็อกหางสั้นและบล็อกหางยาวสังเกตที่เลข1บล็อกหางสั้นยังไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นบล็อกหางยาวคือเลข1ยาวเลยฐานก็จะมีราคาสูงเกินหน้าเหรียญไปหลายพันเท่าและถ้าท่านใดมีแล้วอยากจะขายก็สามารถติดต่อได้ช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเหรียญ10สตางค์ปีพ.ศ. 2500ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ